สะพานปลาสินลงฟ้าอ๋อเห็นละเห็นละเข้านู่นเลยเออเห็นละสะพานปลาโอเคมาจ้ะไปบ้าบอทำปิ้วนชื่ออะไรครับชื่อโบ๊ทครับเรือตรงนี้ชื่อท่าเรืออะไรครับสินลุ่งฟ้าครับสินลุ่งฟ้าเหรอเราพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับพาเที่ยวที่เกาะนี่นะจะออกจากตรงนี้ก็ไปเกาะที่เขามีชื่อไหมเกาะแสมสารเลยไม่ใช่ครับเกาะยุ้งเกลือครับเกาะยุ้งเกลือครับผมกับเกาะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ15นาที15นาทีเองเป็นสปีดโบ๊ทใช่ลำละกี่ที่นั่งครับผม16ครับ16ที่นั่ง15นาทีถึงที่กัปตันไกด์ประจำเรืออ๋อกัปตันนะครับโอ้สวัสดีครับขับเรือชื่ออะไรครับหรือขับทุกลำขับลำนี้ครับของโบ๊ทสนองเฟลลิง11นะครับถามหน่อยครับเกาะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เห็นเพื่อนเถียงกันมานานแล้วเขาชื่อเกาะอะไรเนี่ยเกาะแรดครับอ๋อนี่คือเกาะแรดนี่เหรอที่ขับเรือ15นาทีคือไม่ใช่ครับเราเป็นแค่จุดนี้จะเป็นปลาตูนอันมาข้างหน้าในตรงนี้จะเป็นดูปลาการ์ตูนตรงนี้จะเป็นปลาการ์ตูนอันมาอ๋อโอเคแรกเราจะไปเกาะ15นาทีที่เดียวเนี่ยจะมีปลาการ์ตูนลายป้องสีเหลืองขาวสีเหลืองดำยุ้งเกลือเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเจอจริงไหมครับเจอแน่นอนครับเอาครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงไปในสปีดโบ๊ทนะครับที่ท่าเรือสินลุ่งฟ้านะครับผมนักท่องเที่ยวที่เขาเหมาเรือมาลำหนึ่งครับเขาไปด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเราก็จะลงไปในลำเบอร์11ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ก็ถึงตาเราแล้วครับที่จะลงเรือยี่อันนี้บรรยากาศจริงๆนะครับของการขึ้นเรือแล้วก็โอ้โหนี่เปาะมันวิ่งได้ด้วยไปครับฮึบเฮ้ยโอ้โหนั่นเรือโอ้โย่ตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากท่าเรือแล้วครับผมยี่หน่อยสิวะตอนนี้เราก็เปลี่ยนแผนแล้วครับจากที่แรกจะดำเกาะแรกก่อนเราเปลี่ยนไปเป็นไปยาวเลยครับเกาะยุ้งเกลือก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเก็บเกาะแรกกันทีหลังไปครับว้าวตอนนี้ก็โอ้ยใกล้กันโอ้เราก็มุ่งหน้าไปใกล้เกาะยุ้งเกลือเข้าไปทุกทีแล้วนะครับผมไปก็มีเกาะตอนนี้เรามาใกล้ถึงเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะที่พี่เขามาเป็นพิเศษเป็นเกาะที่ปกติไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรอกครับก่อนจะมาเที่ยวต้องมีการขออนุญาตนะครับผมจุดแรกนะครับที่นี่คือที่ไหนครับผมฮะเกาะจวงเกาะจวงเหรอใช่ครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับห้ามขึ้นเกาะครับผม
พระโอ้โหนี่ครับป้ายเล็กๆอาจจะดูยากนิดนึงครับห้ามขึ้นไปบนเกาะนะครับผมแล้วก็ที่นี่เต่าขึ้นไปวางไข่โอ้เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลครับแล้วปกติตรงนี้ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าหรือยังไงครับที่เราเขาให้ดำน้ำได้อย่างเดียวดำน้ำได้เฉพาะบริเวณหน้าครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราโชคดีมากนะครับดูความใสของเกาะจวงครับโอ้นี่จุดแรกของเราไปเลยเราก็กำลังจะใส่อุปกรณ์ในการสน็อคเคิลลิ่งนะครับแล้วดูครับบริการของเจ้านี้สุดๆครับล้างให้ก่อนแน่ด้วยยาฆ่าหญ้าไม่ใช่ไปแล้วโอ้ยเคยซื้อเองแล้วแบบไม่ได้ใช้เลยจนแบบมันดูแล้วอ่ะตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมที่จะลงไปในทะเลแล้วนะครับผมระวังเดี๋ยวไปเลยขอบยางขอบยางขึ้นแรงน่าดูเลยครับน้ำใสดีแล้วก็ตอนนี้เรากำลังแบบโอ้ยทำตัวให้ชินกับอุปกรณ์อยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงจุดที่มีปะการังนะครับดูความใสก่อนครับผมใสและสวยเหมือนทะเลภาคใต้แต่ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะครับThank you.
างม